ปรางกัน,นรันพูดแล้วครั้งแรกเปิดใจความรู้สึกหลังโต้งทูพีเปิดตัวคบพลอยปรางกันนรันเปิดใจครั้งแรกหลังอดีตคนรักโต้งทูพีเปิดตัวคบนางเอกตัวแม่พลอยเชอร์มานก่อนหลุดปากเรื่องคนมาจีบวันที่ 30. พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวไทยนิวส์สัมภาษณ์ปรางกัน,นรันในงานอีเวนต์สอบถามถึงความรู้สึกหลังอดีตคนรัก ต้องทูพีเปิดตัวคบนางเอกตัวแม่พลอยเชอร์มานก่อนเจ้าตัวหลุดปากพูดเรื่องหนุ่มใหม่ชวนออกเดท พร้อมตอบประเด็นแชร์เพลงเศร้าปรางกัน,นรันเปิดใจครั้งแรกหลังอดีตคนรักต้องทูพีเปิดตัวคบพลอยเชอร์มานปรางบอกว่ายินดีรักใหม่ต้งพลอยและยืนยันว่าตอนนี้ตัวเองมูฟออนแล้ว100เอร์เซโดยปรางยังบอกด้วยว่าประเด็นที่ตัวเองแชร์เพลงเศร้าหรือร้องเพลงเศร้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอดีตคนรักตนเองไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเรื่องราวผ่านมาเกือบหนึ่งปีต้องเองได้เริ่มแช ใหม่แล้วเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับโต้งแล้ว เราถือเป็นเพื่อนคนหนึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสิปีการที่ได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่เราไม่ได้เศร้าอย่างที่ทุกคนคิดยืนยันมูฟออนแล้วและยังคงเป็นห่วงเป็นใยกันส่วนถามว่ามีหนุ่มมาจีบหรือไม่เจ้าตัวออกอาการเขินหนักก่อนจะหลุดพูดมีหนุ่มชวนออกเดทแต่ได้ปฏิเสธไปเพราะไม่พร้อมและต้องการโฟกัสงานก่อน